สวัสดีครับผมโปรจ็อบนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำตัวนี้ครับผม KC1508PMI นะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นภายในของเจ้า KC1508PMI นะครับนี่จะเป็นถังเซฟครับแล้วก็จะเป็นตัวสกรูแล้วก็ด้านในจะเป็นมอเตอร์นะครับแล้วภายในเห็นไหมครับสังเกตเห็นเลยครับว่าไม่มีสายโฮสต์อ่อนเลยครับจะเป็นท่อลิจิกไปทั้งหมดตัวนี้จะลดปัญหาการแตกการรั่วการซึมของสายนะครับพร้อมทั้งภายในเนี่ยถูกแผ่นรองซับเสียงแบบตัวนี้ทำงานเงียบมากเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ก็สามารถทำลมได้ถึง 2.6 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีพูดง่ายๆว่าใน1นาทีเนี่ยสามารถทำลมได้2คิวถึง3คิวเลยทีเดียวครับเจ้าตัวนี้นะครับยังควบคุมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ซึ่งเจ้าอินเวอร์เตอร์เนี่ยมีหน้าที่ควบคุมรอบการหมุนของมอเตอร์ทำให้มอเตอร์เนี่ยมีการหมุนของรอบน้อยลงครับโดยปกติแล้วมอเตอร์แบบฟิกสปีดจะหมุนอยู่ที่ 1,500 รอบต่อนาทีแต่เมื่อมีเจ้าอินเวอร์เตอร์มาควบคุมจะหมุนเท่ากับจำนวนการใช้งานจริงพูดง่ายๆคือจะลดรอบการหมุนของมอเตอร์ลงครับทำให้มอเตอร์หมุนบาลานซ์กับโฟลว์ทำให้กินพลังงานน้อยลงครับตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับการใช้งานในหูรถยนต์หรือห้องแลบการทดลองที่มีฝุ่นน้อยๆครับเพราะเจ้าตัวนี้สามารถทำลมด้วยสม่ำเสมอแล้วเสียงเงียบมากๆเลยครับ